ดีครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะเริ่มต้นเปิดร้านส้มตำหรือร้านยำนะครับแต่ยังไม่รู้นะครับว่าจะต้องมีการจัดเตรียมร้านยังไงหรือว่ามีส่วนประกอบอะไรกันบ้างนะครับวันนี้นะครับเชฟมีคำแนะนำแล้วก็เทคนิคดีๆในการทำเมนูส้มตำแล้วก็เมนูยำให้อร่อยมาฝากทุกคนกันครับครับสำหรับส่วนประกอบหลักในการทำร้านยำร้านส้มตำนะครับมีอยู่ด้วยกัน5ส่วนนะครับส่วนแรกนะครับจะเป็นส่วนของโปรตีนนะครับซึ่งมีคอหมูย่างซีฟู้ดจะมีกุ้งและปลาหมึกนะครับแล้วก็จะมีส่วนของหมูยอครับส่วนที่2นะครับจะเป็นส่วนของคาร์โบไฮเดรตนะครับจะมีส่วนของข้าวเหนียวขนมจีนแล้วก็เส้นหมี่ลวกครับส่วนที่3นะครับก็เป็นส่วนของซอสแล้วก็เครื่องปรุงนะครับจะแบ่งอยู่ด้วยกัน2ส่วนนะครับส่วนแรกก็จะเป็นส่วนของน้ำส้มตำแบ่งออกเป็นตำไทยแล้วก็ตำปลานะครับส่วนที่2นะครับจะเป็นส่วนของน้ำยำซึ่งประกอบด้วยน้ำยำน้ำใสแล้วก็น้ำยำปลานะครับส่วนในเครื่องปรุงนะครับก็จะมีมะนาวนะครับน้ำปลาน้ำปลาแล้วก็ปูเข็มดองครับส่วนที่4นะครับก็เป็นส่วนของผักนะครับก็จะมีมะละกอดิบมะเขือเทศถั่วฝักยาวแล้วก็เมล็ดกฐินครับส่วนของผักแหนมนะครับก็จะมีกะหล่ำปลีถั่วฝักยาวแล้วก็ผักบุ้งนาครับส่วนสุดท้ายนะครับเป็นส่วนของท็อปปิ้งนะครับก็จะมีไข่แดงเค็มหอยแมลงภู่แล้วก็หอยดองครับเราก็มารู้เกี่ยวกับเรื่องส่วนประกอบต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมส่วนของแม่ซอสนะครับซึ่งเป็นหัวใจหลักในการทำยำแล้วก็ส้มตำกันครับครับหัวใจหลักนะครับในการทำน้ำยำหรือน้ำส้มตำนะครับพระเอกของเขาก็คือตัวนี้นะครับก็คือน้ำปลาตาเด็กสมบูรณ์นะครับเป็นน้ำปลาแท้ที่ผลิตจากปลาทะเลแท้ 100% เลยครับและหมักด้วยกรรมวิธีทางธรรมชาตินานถึง12เดือนเลยครับซึ่งเขามีความหอมนะครับรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดจนเกินไปแล้วสำคัญนะครับคือมีความใสนะครับเดี๋ยวเรามาทำน้ำยำและน้ำส้มตำกันครับครับเริ่มต้นนะครับเราก็จะมาชั่งตรงวัดนะครับการชั่งตรงวัดนะครับก็มีส่วนสำคัญนะครับในการที่จะทำรสชาติให้ออกมาดีนะครับเห็นไหมฮะที่ผมบอกนะครับว่าเขามีความใสนะครับแล้วก็มีความหอมครับครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับส่วนของน้ำยำนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับสามารถทำยำได้ถึง10จานเลยนะครับครับต่อไปนะครับเรามาทำสูตรของส่วนของน้ำส้มตำกันครับอันดับแรกนะครับเราก็ตวงพระเอกก่อนนะครับก็คือน้ำปลานะครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับส่วนของซอสส้มตำนะครับครับตอนนี้นะครับขั้นตอนนี้สำคัญนะครับในการที่จะทำให้เนื้อกุ้งแล้วก็เนื้อปลาหมึกนะครับมีความสดได้นานนะครับแล้วก็มีความใสนะครับสำคัญก็คือตัวนี้นะฮะแป้งมันนะครับแป้งมันช่วยอะไรนะครับแป้งมันช่วยทำให้เนื้อกุ้งนะครับที่มีความสดอยู่แล้วนะครับให้เขามีความใสแล้วก็มีความกรอบจากนั้นก็จะล้างน้ำออกนะครับแล้วก็นำมาลวกได้นะครับส่วนของกุ้งนะครับบางท่านนะครับจะกินเป็นกุ้งดิบในการที่ทำยำนะครับก็สามารถที่จะรับประทานกุ้งดิบที่มีความสดแล้วก็ใสได้ด้วยครับครับหลังจากที่เราล้างน้ำออกให้สะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะต้องเอาถาดนะครับรองด้วยนะครับน้ำแข็งนะครับซึ่งใส่เกลือเอาไว้เพื่อรักษาอุณหภูมิแล้วก็ระดับความเย็นเพื่อให้ทั้งของที่เราลวกแล้วแล้วก็ทั้งของสดนั้นยังดีมีคุณภาพอยู่นะครับแล้วคุณก็จะได้ทั้งเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพทั้งดิบแล้วก็สุกด้วยนะครับครับต่อไปนะครับเราจะมาลวกปลาหมึกแล้วก็กุ้งกันนะครับ
เราต้องลดอุณหภูมิให้เขาเร็วที่สุดนะครับเพราะว่ามันจะมีความร้อนอยู่ในนี้คงเหลืออยู่นะครับหลังจากที่เราลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเตรียมการทำมะละกอกันครับแล้วก็ส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งนะครับในการทำส้มตำนะครับก็คือมะละกอนะครับมะละกอนะครับเราให้เลือกเป็นมะละกอที่เขาผิวสีเขียวเข้มนะครับแล้วก็มีความหนักในตัวนะครับถ้าเกิดสมมุติว่ามะละกอใหญ่แล้วก็โปร่งนะครับข้างในเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีเนื้อเยอะนะครับผมแนะนำนะครับให้เป็นสายพันธุ์ดำเนินนะครับก่อนที่เราจะมาทำส้มตำนะครับให้เราใช้ซ่อมหรือว่าไม้ปลายแหลมนะครับจิ้มในส่วนของมะละกอนะครับหลังจากจิ้มแล้วนะครับเราก็ทิ้งไว้ประมาณสัก15นาทีนะครับให้ยางมะละกอนี่ออกก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ล้างให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะปอกเปลือกนะครับแล้วก็จะไปทำส้มตำกันครับต่อไปนะครับเราก็จะมาเตรียมการทำเส้นมะละกอกันนะครับพอเราขูดเนี่ยเราขูดให้เขาไม่เกิน3นิ้วนะครับเพราะว่าเกิดเกิน3นิ้วปุ๊บเวลาลูกค้ารับประทานเนี่ยจะค่อนข้างลำบากในการรับประทานนิดนึงนะครับลักษณะนะครับในการที่เรามาสับนะครับกับการขูดจะไม่เหมือนกันนะครับลักษณะของการสับเนี่ยเราจะได้ในเรื่องของเท็กเจอร์นะครับหมายความว่าเวลาเรากินแล้วเนี่ยเขาจะมีความกรุบกรอบความอร่อยจริงๆแล้วควรจะต้องเป็นการสับถึงจะดีที่สุดนะครับเราทำเป็นแบบส้มตำหลวงพระบางนะครับก็คือมาจากประเทศลาวนะครับคนลาวเขาจะแบบใช้ลักษณะการกินส้มตำไม่เหมือนกับเราคือเขาจะขูดเป็นแผ่นๆนะครับครับแล้วเทคนิคอีกอย่างนึงนะครับในการที่ทำให้เส้นมะละกอนั้นกรอบแล้วก็ใสนะครับง่ายๆเลยก็คือใช้สารส้มนะครับแล้วก็เราจะมีน้ำเย็นจัดนะครับใส่น้ำแข็งเล็กน้อยนะครับจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะนำเส้นมะละกอนั้นนะครับแช่ไปในน้ำที่มีสารส้มนะครับแล้วทิ้งไว้ประมาณสัก5นาทีหลังจากนั้นก็ล้างด้วยน้ำเปล่านะครับเราก็จะได้เส้นมะละกอที่มีความกรอบแล้วก็มีความใสนะครับนะครับตอนนี้ส่วนประกอบหลักของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดร้านส้มตำและร้านยำกันครับครับเสร็จแล้วนะครับในการเตรียมร้านส้มตำของเรานะครับเมนูแรกนะครับสำหรับออเดอร์ของเราก็คือส้มตำไทยคอหมูย่างนะครับอันดับแรกนะครับเราก็จะใส่ส่วนของกระเทียมลงไปนะครับต่อไปนะครับให้เราใส่ถั่วฝักยาวบุพอแตกพอนะครับเพราะว่าเราต้องการให้ซอสซึมเข้าไปในส่วนของถั่วฝักยาวด้วยจะได้ไม่เหม็นเขียวนะครับจากนั้นพระเอกสำคัญของเราง่ายแล้วก็ดีนะครับก็คือน้ำซอสของเราที่เราเตรียมเอาไว้นะครับจากนั้นนะครับแล้วก็แค่คลุกเคล้าให้เข้ากันเราจะไม่โขลกจนเขาแหลกนะครับจากนั้นนะครับขาดไม่ได้เลยก็คือจะเป็นส่วนของคอหมูย่างนะครับซึ่งส่วนนี้นะครับเราได้มีการถ่ายทำหลายรอบแล้วนะครับงั้นลองกลับไปดูนะครับว่ามีเทคนิคแล้วก็ขั้นตอนในการทำคอหมูย่างยังไงนะครับจะเสิร์ฟเลยครับอย่าลืมนะครับพระเอกของเราก็คือส้มตำแล้วก็คอหมูย่างงั้นคอหมูย่างเนี่ยจะต้องท็อปปิ้งอยู่ด้านบนนะครับครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับส้มตำไทยคอหมูย่างนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำส้มตำหลวงพระบางกันครับครับสำหรับเมนูต่อไปนะครับเป็นส้มตำโปรดของผมเลยนะครับส้มตำหลวงพระบางนะครับเดี๋ยวเรามาดูกรรมวิธีกันนะครับว่าทำส้มตำหลวงพระบางทำยังไงนะครับต่อไปนะครับก็คือเราจะใส่ส่วนนี้ไปนะครับก็คือจะเป็นส่วนของถั่วฝักยาวนะครับครับคนส่วนผสมให้เข้ากันกะปินะครับละลายเข้ากันนะครับ
จากนั้นนะครับก็ให้เราคลุกเคล้าให้เท่ากันนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราสามารถจัดเสิร์ฟได้กับขนมจีนนะครับแล้วก็สามารถจัดเสิร์ฟได้กับเส้นหมี่ลวกก็ได้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับส้มตำหลวงพระบางครับครับสำหรับยำหมูยอไข่แดงเค็มนะครับมีวิธีการทำดังนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นพระเอกของเราที่เราทำเตรียมไปแล้วก็คือจะเป็นน้ำยำนะครับเราปรุงส่วนผสมของน้ำยำให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วถึงจะเอาส่วนที่เป็นเนื้อสับหลักเข้าไปผสมนะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เขาเข้ากันเสร็จแล้วนะครับสำหรับเมนูยำหมูยอไข่แดงเค็มครับพร้อมเสิร์ฟได้เลยครับยำปลาร้ารูมิททะเลนะครับวิธีการทำไม่ยากเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูยำปลาร้ารูมิททะเลพร้อมเสิร์ฟครับครับและนี่นะครับก็คือเทคนิคแล้วก็ไอเดียนะครับสำหรับคนที่อยากเปิดร้านส้มตำแล้วก็ร้านยำนะครับครับส่วนใครนะครับถ้าอยากต่อยอดนะครับสามารถเลือกวัตถุดิบเพิ่มเติมนะครับเพื่อเพิ่มยอดขายแล้วก็ความหลากหลายให้กับคุณได้นะครับลองเอาไปทำกันดูได้เลยนะครับ